วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Tankman Channel วันนี้เป็นการพบกันระหว่างคาริสโตปะทะบิ๊กอีในสนาม Survivor Series ครับขอฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามกดกระดิ่งกดแชร์อยากรู้คนไหนบอกมาได้ครับผมสำหรับพรุ่งนี้ขอให้สนุกในการรับชมนะครับเอาละครับมาแล้วครับกรรมการเริ่มแมตช์การปั้มทั้งคู่เดินเข้าใส่กันโอ้ยคาริโต้เตะได้ครับพลองกำลังแพ้บิ๊กอีครับบิ๊กอีตัวใหญ่กว่าพลองกำลังเอ้ยคาริโต้ล็อกคอล็อกบริเวณหัวครับบิ๊กอีหากไปเข้ากับเชือกหากไปครับไหลกระแทกคาริโต้ล้มไปครับตัวเล็กกว่าเยอะจับลูกขึ้นคาริโต้จอมเบเกอร์ครับต่อจากโคตรไลน์โดนด็อกโฮโฮครับไปคาที่เชือกโดนใช้เข่ากดครับกดไปที่หลังจับคาริโต้กดเลยกรรมการนับได้1ครับนับได้1มีรวบจับกดอีกได้1เดียวครับกระทืบไม่โดนครับอาจจะต่อยคาริโต้เหวี่ยงบิ๊กอีเข้าเทอร์บัคเกิลกระโดดด็อกทิ้งครับอากับเทอร์บัคเกิลกระทืบหลบได้อ้าวจะชนไม่โดนโดนซุปเปอร์คิกไปจับบิ๊กอีลุกขึ้นคาริโต้ต่อยครับด้วยท่อนแขนเอาโดนบิ๊กอีเสยตกข้ามเชือกเส้น3ครับคาริโต้ขึ้นเวทีมาครับเอาบิ๊กอีจับคาริโต้หันมาเฮดบัตที่หลังครับล็อกคอโยนไปเลยครับผมโยนทิ้งไปเลยหักคอคาริโต้หักอีกหักคอสองพันล็อกฟาดไปกับพื้นเวทีครับกระทืบจับคาริโต้ลุกขึ้นคาริโต้บิดแขนกลับมาได้ครับบิดกระตุกไปครับจับบิ๊กอีเหวี่ยงไปเด้งกับเชือกครับแล้ว DDT ครับผม DDT แบบสวยงามมากกระทืบไม่โดนครับโดนเตะอาจจะข้องแขนเตะครับเตะที่ข้อพับบุยเหวี่ยงไปเด้งกับเชือกบิ๊กมา DDT อีกแล้วครับผมสวยมากจับบิ๊กอีลุกขึ้นครับบิ๊กเอเอารวบไปเตะไปที่ก้านคอพี่ควายดำถึกครับควายดำถึกโดนเตะตัวใหญ่เหมือนควายและดำครับบูชะบูชะแต่ถ้าไม่ตายคาริสเอ้ยบิ๊กเอครับคาริโต้จับกดกรรมการนับ1 2 3จบเลยครับคาริโต้ชนะเอ้ยทำไมมันง่ายจังบูชะบูชะจบแบบนี้ครับผมแล้วนี่คือไฮไลท์นะครับโอ้โหจบใหญ่แบบรวดเร็วมากแบบนี้นี่ครับจังหวะนี้กดได้1แล้วกดอีกกรรมการก็นับได้1เหมือนเดิมครับรวมบิ๊กอีเตะไปที่การขอบิ๊กอีโดนถล่มรัวๆคาริโต้ใช้ความเร็วเข้าเล่นงานและปิดเกมเร็วครับปิดเกมเร็วด้วยความเร็วครับนะครับกรรมการนับไปจนถึง3ครับไม่น่าเชื่อครับว่าจะจบมาอย่างนี้ผู้ชนะได้แก่คาริโต้ครับผมโอ้โหคาริโต้นี่จิ๋วแต่แจ๋วนะโอ้โหเก่งนะเนี่ยโอเคครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับผมที่ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ